ครับก็สวัสดีเพื่อนนะครับนักดีไอวายอมรอดและเครื่องเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการโมนะครับโม FX203PM นะครับซึ่งคลิป1กับคลิป2เนี่ยผมได้ทำการลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปแรกเนี่ยเป็นการโมเพื่อให้ได้เพื่อให้ใช้งานหลอดได้หลายเบอร์นะครับและคลิปที่2เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดหลอดนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขจุดอ่อนแก้ไขจุดอ่อนของตัวปีก่อนนะครับจะยังไม่เข้าไปในวงจรนะรอบนี้นะครับทำการถอดหลอดออกก่อนนะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะเนื่องจากวงจรตัวเนี้ยเขาใช้ DC to DC step up นะครับที่นี่นะเขาจะทำการกั้นแผ่นอลูมิเนียมตัวนี้ไว้นะครับน่าจะกันความร้อนเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับเลยกั้นไว้นะครับแล้วก็ถ่ายโอนความร้อนขึ้นไปหาตัวเคสด้วยนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นระบบปิดไงเพื่อนนะตัวเคสเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะมันไม่มีรูระบายความร้อนเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีที่นี่หน่อยนึงนะแต่ว่ามันก็จะถูกกั้นด้วยอลูมิเนียมตัวนี้นี่ทำให้อากาศเนี่ยมันโฟออกมาไม่สะดวกนะครับฉะนั้นคลิปนี้นะครับเราจะต้องทำการเจาะครับเพื่อนๆเจาะรูระบายความร้อนให้มันนะครับขอบคุณพี่ท่านนึงนะครับที่แนะนำมานะว่าถ้าเกิดไฟมันร้อนนะครับร้อนจริงๆนะครับอันนี้ผมลองทดสอบแล้วจะร้อนบริเวณนี้ครับแล้วก็ความร้อนจะแผ่ไปทำให้อายุการใช้งานมันสั้นลงนะครับนะอายุการใช้งานมันสั้นลงนะหลักๆของความร้อนนะครับเราก็จะทำการโมครับทำการโมอันนี้สำหรับตอนนี้ต้องใช้สกิลในด้านช่างนิดนึงนะครับต้องมีเครื่องมือนะครับคือสว่านนะเพื่อนนะต้องใช้สว่านนะครับอันนี้ผมจะทำการแปะลงไปเพื่อทำการมาร์กจุดนะครับนะแปะลงไปก่อนเราจะทำการเจาะครับเพื่อนที่ผมจะเจาะเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับ PCB นะบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับเพราะว่าความร้อนมันจะได้พุ่งไปจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาถ่ายเทได้ดีนะครับก็จะเจาะไม่เยอะครับจะเจาะแค่ไม่กี่รูนะครับอันนี้เราก็ทาไม้บรรทัดลงไปแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเจาะยังไงนะผมคิดว่าผมจะเจาะประมาณนี้นี่ครับขีดเส้นก่อนให้มันเท่าๆกันนะมันเหมือนจะเอียงวะไม่เป็นไรครับปึ๊บขีดงานหยาบนะครับงานหยาบบอกก่อนแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับนะสำหรับการเจาะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะใช้สัก2ปีก็คุ้มนะครับหลายรูนิดนึงเจาะครับมาร์กจุดก่อนอลูมิเนียมเนี่ยข้อดีของมันคือจะเจาะง่ายนะเพื่อนนะข้อดีของอลูมิเนียมเนี่ยเจาะง่ายครับก็จะมีเพื่อนๆคนอื่นที่ถามมาเหมือนกันนะว่ารูเล็กๆเนี่ยในหลอดเนี่ยบริเวณรอบๆหลอดเนี่ยเขาเจาะไว้ทำไมครับก็คือเจาะไว้เพื่อระบายความร้อนไงครับเพื่อนนะระบายความร้อนนะครับง่ายๆนะครับโอเคผมก็จะทำการเจาะครับ
ตามนี้เลยเนี่ยตามที่มาร์กไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆนะโอเคครับเพื่อนๆนะครับได้ทำการเจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันจะตรงกับภาคจ่ายไฟที่เป็น DC to DC step up พอดีนะครับเสียบเข้าไปนี่ครับเป๊ะนะครับอากาศถ่ายเทแน่ครับรอบนี้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะมันเป็นอลูมิเนียมน่าจะ3มิล นะครับเจาะง่ายครับเพื่อนๆเนี่ยเจาะนิดเจาะแป๊บเดียวนะครับนะมาร์กจุดให้ดีนะครับแล้วก็พวกคลีปต่างๆที่มันอยู่ด้านในเนี่ยเราก็ตะไบรูปๆนิดนึงนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ผมเอาตะไบรูปๆให้คลีปมันออกหมดนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหล่นลงไปเนี่ยไปช็อตในวงจรนะครับต้องทำความสะอาดให้ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ